สวัสดีครับวันนี้ผมไก่ซีก็มาแบ่งปันพระแท้นะครับสำหรับนักสะสมในพลาจับต้องได้นะครับวันนี้นะครับก็จะมีมาแบ่งปัน1องค์นะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมปี46พร้อมกล่องเดิมๆนะครับ600บาทโอ้โหราคาจับต้องได้แล้วก็เป็นเหรียญนะครับพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระนะครับปี2536พร้อมกล่องเดิมๆนะครับ3ใบแดงนี่แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จรุ่นแรกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเป็นรุ่นแรกพร้อมกล่องเดิมๆนะครับ6ใบแดงนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญโมเน่นะครับเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินเหรียญโมเน่ปี47นะครับรัชกาลที่9นะครับเลี่ยมเงินแบบนี้นะครับ8ใบแดงนี่แล้วก็จะเป็นเหรียญที่น่าใช้อีก1เหรียญนะครับเป็นเหรียญ06 6รอบรัชกาลที่9ตุ้งติ้งเดิมนะครับแบบนี้ทหารตำรวจชอบใช้นะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับแบบนี้5ใบแดงนะครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อรวยตะโกปี40นะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่เมตตาค้าขายดี5ใบแดงนี่แล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะครับวัดบางพระข้างหลังเป็นปลาตะเพียนนะครับอย่างนี้นะครับปี30นะครับ3ใบแดงนี่ส่วนนี้นะครับจะเป็นเหรียญ100ปีพ่อแย้มนะครับพ่อแย้มวัดสามง่ามนะครับเป็นเนื้อนวโลหะนะครับแบบนี้9ใบแดงแบ่งปันหน้านี้หายากนะครับแล้วส่วนนี้นะครับจะเป็นเหรียญอายุยืนปี2555นะครับหลวงพ่อรวยวัตโกอาปาก้านะครับแบบนี้4ใบแดงนี่นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นเม็ดแตงนะครับปี2539นะครับเม็ดแตงของพ่อทวดนะครับวัดช้างให้นะครับแบบนี้3ใบแดงนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นเม็ดแตงปี22นะครับวัดช้างให้นะครับแบบนี้4ใบแดงนะครับก็เป็นพลาแบ่งปันนะครับสำหรับท่านที่สะสมพระแท้นะครับไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับแบบนี้นะครับมีประกันนะครับให้ประกันพระแท้ให้ถึงจะเป็นพาราไม่แพงแต่ประกันพระแท้ให้สำหรับผู้ที่สะสมนะครับใครที่ต้องขอตัวเป็นนี้ยินดีเชิญชมคลิปแล้วก็ตัดสินใจได้เลยครับสวัสดีครับ